channel ของ Gingery อีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะก็ต้องจะบอกเลยว่าเพื่อนๆหลายคนขอกันเข้ามานะคะเพราะว่าเราผิวดีขึ้นนั่นเองก็คือแบบขิงก็โพสต์ไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมใน Instagram ว่าแบบผิวของเรามีการพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะทีนี้ก็มีหลายคนบอกว่าพี่คิงช่วยอัปเดตสกินแคร์หน่อยค่ะช่วงนี้ควอรันทายคลินิกก็ปิดตัดไปเลยค่ะเรื่องของการกดสิวเลเซอร์นะคะทรีทเมนต์ต่างๆคือพักก่อนไปเลยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องเน้นในเรื่องของสกินแคร์เท่านั้นแล้วก็การอยู่บ้านอย่างไรให้ผิวของเราได้พักผ่อนเต็มที่นะคะก็จริงๆแล้วจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปพี่คิงทำในรอบแบบคิดว่าน่าจะประมาณ2สัปดาห์นะคะเพราะว่าเราพักผิวทุกวันเลยนะคะแล้วคิงก็ทำงานอื่นด้วยก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปกันบ่อยๆนะเหมือนแต่ก่อนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวแรกที่เราแนะนำในคลิปวันนี้นะคะจะเป็นอะไรไปดูเลยค่ะสำหรับตัวแรกนะคะคิงจะขอพูดถึงครีมกันแดดก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการใช้นะคะในช่วงนี้ยิ่งสเปเชียลช่วงนี้คือหน้าร้อนแดดจัดแดดแรงมากๆนะคะถึงแม้ว่าทุกคนจะอยู่บ้านซะส่วนใหญ่นะแต่จริงๆแล้วคิงยังแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดอยู่นะคะในบ้านนะคะโดยแบรนด์ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่คิงซื้อใช้มาแล้วสักพักใหญ่ๆคือไปเจอมาแหละในเน็ตนะคะแล้วก็เห็นแพคเกจิ้งเขาน่ารักดีก็เลยลองซื้อมาใช้ตัวนี้จะชื่อว่า Sun Chill Sunscreen Lotion นะคะก็จะเป็น SPF 50 PA นะคะSkin Soothing นะคะซึ่งตัวนี้ข้อดีของเขาคือเขาจะมี2ขนาดด้วยกันแบบนี้นะคะขิงซื้อไซส์นี้มาก่อนเพราะว่าอยากรู้ว่าตอนแรกเราใช้แล้วเราจะแพ้ไหมนะเราก็เลยลองหลอดเด็กมาลองใช้ก่อนแล้วก็รวมถึงแบบมันเป็นไซส์ที่เราสามารถแบบ carry ออกไปข้างนอกได้นี่จะหมดละเหลือประมาณเนี้ยถ้าเห็นในเงาอะนะมันจะเหลือประมาณเนี้ยแบบใช้มาเยอะมากแล้วนะคะซึ่งตอนแรกขิงก็แบบไม่ได้จริงจังไม่ได้คิดว่าจะตอนนี้มารีวิวด้วยนะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าครีมกันแดดมันก็ไม่ได้อยู่ในหมวดของสกินแคร์มากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าขิงอะเคยใช้สกินแคร์แบรนด์นอกนะคะอย่างเช่นแบบขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ว่าพอใช้แล้วเรามีอาการแบบแพ้นะคะมีความแบบสิวเหินอุดตันมากขึ้นเพราะว่าครีมกันแดดบางตัวเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของซิลิโคนเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างเบสิกรู้กันดีเนาะซึ่งตัว Sun Chill นะคะจะมีข้อดีตรงที่ว่าเป็นครีมกันแดดเนื้อโลชั่นที่เป็นเทคโนโลยี Encaptech Technology ช่วยล็อกค่า SPF เนี่ยอยู่ในแบบขนาดไมโครเล็กๆนะคะซึ่งความดีงามก็คือเมื่อมันสัมผัสกับผิวแล้วเนี่ยมันก็จะแตกตัวนะคะไอตัวไมโครเล็กๆมันก็จะแตกตัวนะคะแล้วก็กระจายไปทั่วผิวหน้านั่นเองแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นะคะจะไม่ใช่แค่ป้องกันแดดข้างนอกเท่านั้นนะคะยังสามารถป้องกัน UVA UVB รวมถึงแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรทัศน์จากแสงไฟจากหน้าจอโทรศัพท์จากทุกที่เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบ translucent film นะคะซึ่งจะเป็นเนื้อแบบใสโปร่งใสนะคะเมื่อทาลงไปบนผิวหน้าแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอาการแบบสะท้อนแสงเราถ่ายรูปใช้แฟลชหน้าเราก็จะไม่ทาไม่วอกขึ้นมาเทคโนโลยีที่บอกได้เลยว่ามันบางมากๆทาลงไปแล้วคือแบบกริปจริงๆคือไม่ทิ้งความหนาแล้วก็ไม่ทำให้หน้าดูวอกเทาเขียวด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้มันก็สามารถป้องกันแดดได้ในระดับดีมากๆเลยนะคะรวมถึงไม่ทิ้งความน่ารำคาญไปกับผิวของเราด้วยนะครีมกันแดดตัวนี้นะคะจะล้างออกง่ายมากๆนะคะไม่อุดตันไม่ทิ้งคราบแปลกมากอย่างนึงเพราะว่าเมื่อทาไปแล้วว่าเหมือนมันเซตผิวให้เราเลยอะค่ะหลังจากที่เราลงสกินแคร์อย่างอื่นมาแล้วนะคะแล้วลงตัวนี้ไปปุ๊บผิวเราจะแมตต์เลยแกมันจะไม่เยอะมันจะไม่แบบมันจะไม่น่ารำคาญใจมันจะรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ทาครีมเลยด้วยซ้ำนะคะทั้งที่แบบว่าตอนที่เราบีบเนื้อลงไปตอนขั้นตอนแรกอ่ะมันดูแบบเป็นเนื้อที่ให้ความชุ่มชื่นนะแต่พอทาเซตไปสักพักแล้วหน้าเรามันไม่มันว่ะเฮ้ยมันไม่มันจริงๆนะเว้ยแกซึ่งตัวนี้นะคะก็สามารถทาซ้ำได้ทั้งวันนะคะทัดเลย5 6 7 8รอบอยากทาเท่าไหร่ทาไปเลยนะคะไม่ทำให้หน้าเป็นคราบแน่นอนนะคะแล้วก็สามารถป้องกันแดดได้ดีมากๆไม่ทำให้เกิดฝ้ากระไม่ทำให้เกิดผิวคล้ำนะคะเป็นช่วงๆอย่างงี้คือไม่เป็นแน่นอนแล้วก็สิ่งที่ขิงชอบที่สุดเลยนะคะคือตัวนี้ทาแล้วไม่ต้องรอเซตตัวไม่ต้องอะไรเลยค่ะทาแล้วออกบ้านได้เลยนะคะกันแดดได้ทันทีไม่ต้องพิธีรีตรองอะไรมากมายนะคะแล้วก็ราคาจะถูกมากๆอันนี้ก็คือ30มิลลิกรัมนะคะจะอยู่320บาทเท่านั้น320บาทเท่านั้นถูกมากแกแล้วตัวนี้นะคะ100กรัมนะคะก็จะอยู่ที่690บาทก็คือ100กับ30ก็คือราคาถูกทั้งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นขิงอยากแนะนำตัวนี้ก็เลยหยิบมาพูดตัวแรกก่อนเพราะว่าส่วนตัวใช้แล้วประทับใจตัวนี้นะคะก็เป็นตัวแรกที่ช่างเราแนะนำนะคะสำหรับสกินแคร์ครีมกันแดดเป็นสิ่งสำคัญนะคะพูดเลยนะคะสำคัญมากๆอย่าเข้าใจผิดว่าเอ้ยฉันควรใช้ฉันอยู่บ้านฉันไม่ต้องใช้ก็ได้บอกเลยว่าผิดนี่ค่ะอ่ะตอนนี้ก็ช่องทางออนไลน์นะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยถึงจะทิ้งช่องทางจำหน่ายนะคะลิงก์ต่างๆไว้ในคำบรรยายใต้คลิปข้างล่างนะคะสำหรับคนที่สนใจไปสั่งซื้อ Sun Chill ก็โชว์เลยค่ะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้น่ารักมากแกฝาสีส้มตัวหลอดสีฟ้าๆเขียวๆนะคะจะบอกว่าเจ้าของแบรนด์อ่ะเขาเอาใจใส่ลูกค้ามากๆเลยเวลาเราไปซื้อเราสามารถสอบถามเขาได้ว่าเรามีสภาพผิวแบบไหนเราเคยใช้ครีมกันแดดแบบไหนแล้วเราไม่เวิร์กนะคะหรือว่าเรามีความคอนเซิร์น
ในเรื่องของจุดไหนพิเศษที่เราคิดว่าเราโดนแดดบ่อยแล้วมีฝ้ามีกระดับไหนบ้างอะไรเงี้ยนะคะเจ้าของแบรนด์ก็จะให้คำตอบตัวดีมากๆว่าควรจะใช้ตัวนี้กี่ครั้งประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วควรจะใช้เวลาไหนบ้างอะไรเงี้ยก็เชิญเลยบันนี้โคตรดีโคตรเลยว่าโคตรดีไปค่ะซีดไปต่ำค่ะโอเคค่ะมาสู่ตัวที่2นะคะตัวนี้จริงๆเราขิงเคยทำรีวิวไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็รวมถึงเป็นสกินแคร์เมื่อปี2019ที่ขิงยกว่าเป็นตัวที่ต้องมีนะคะนั่นก็คือตัว Biotherm Life Plankton ตัวนี้นะคะตัวนี้คือเรียกได้ว่าเป็นตัวกู้หน้าของหลายๆคนเลยเพราะว่าหลายคนใช้แล้วบอกเลยว่ามันดีขึ้นจริงๆนะคะคือสืบเนื่องมาจากขิงเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะมีการระคายเคืองต่ออะไรเนี่ยง่ายมากๆก็คือจะมีอาการร้อนนะคะมีอาการผื่นขึ้นแล้วก็เป็นสิวมันเล็กนะคะรวมถึงบางทีก็จะปะทุขึ้นมาเป็นสิวเม็ดใหญ่ๆเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเอสเซนต์ตัวนี้นะคะก็เป็นสูตรใหม่เนาะก็จะแบบว่าเป็นตัวที่ออกมาแล้วเข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะสามารถดูแลในเรื่องของรูขุมขนที่กว้างนะคะก็จะเล็กลงนะคะใบหน้านะคะที่ผิวแห้งอย่างเงี้ยก็จะสามารถเรียบตึงนะคะมีความแบบกระชับมากขึ้นมีความแน่นมากขึ้นนั่นเองข้อ3นะคะคือจะช่วยลดความอักเสบเวลาเราแบบผ่านวันอะไรมามากมายนะคะการใส่แมสหรือว่าไปเจอมลพิษข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะตัวเอสเซนต์ตัวนี้ขิงพูดเลยว่ามันดีจริงๆมันช่วยได้ปลอมผิวหน้าได้แบบว่าก่อนนอนตอนเช้าขิงใช้ทั้งก่อนแต่งหน้านะคะแล้วก็ก่อนนอนด้วยในวันที่เราไม่ได้ใช้มาสก์อะไรเงี้ยจะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เวลาใช้ขิงจะทำการวอร์มที่มือก่อนเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยๆนวดลงไปตามจุดต่างๆขิงไปดูวิธีการนวดหน้ามาเล็กน้อยก็จะแบบมีการนวดตรงนั้นนวดตรงนี้เพิ่มนะคะคือยิ่งเรานวดมากเท่าไหร่นะคะเนื้อเอสเซนต์มันก็จะยิ่งมีความถูกวอร์มมากเท่านั้นความอุ่นจากมือของเรานะคะก็จะยิ่งทำให้เอสเซนต์เนี่ยซึมเข้าไปในผิวมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมหลายคนถึงแนะนำให้วอร์มเนื้อโลชั่นให้รวมเนื้อสกินแคร์ก่อนใดๆก่อนเลยนะคะเพื่อผิวที่แบบรับเอสเซนต์ได้มากที่สุดนะคะอยากจะพูดว่ามันถูกหรอแต่ว่าอยากจะพูดว่ามันคุ้มราคาซะมากกว่านะคะคือตัวที่กิ่งซื้อมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ได้นะคะแบบไปเจอในกลุ่มบางทีก็จะราคาถูกกว่านี้มาแบบ 1,200 อะไรนี้ก็มีนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเอามาลดราคาหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็จะราคา 1,000 กว่านี่แหละนะไม่ถึง 2,000 แต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะก็จะ 2,000 กว่าไปเลยนะสำหรับคนที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วไม่กล้าเสี่ยงกับการที่แบบจ่ายเงินหลักพันนะคะเพื่อสินแคร์ก็ลองไปซื้อเทสเตอร์ดูก่อนมันก็จะมีทั้งเทสเตอร์แบบซองนะคะแล้วก็เทสเตอร์เป็นขวดเล็กๆอย่างเงี้ยมาใช้ก่อนก็ได้นะขิงจะบอกว่าคลิปสกินแคร์ของขิงน่ะขิงไม่อยากหยิบมาเกินจำนวนแบบ5หรือ6ตัวเพราะว่าเราไม่สามารถใช้มากเป็น10ตัวแล้วมาพูดว่าแบบตัวนั้นดีอย่างนั้นตัวนี้ดีอย่างนี้คือขิงต้องใช้เป็นล็อตๆไปว่าช่วงนี้จะใช้อันนี้เนี่ยแล้วมาดูผลกันอะไรอย่างงี้นะคะก็ช่วงนี้ขิงก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่2สำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นตัวนึงที่ขิงแนะนำมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของรูขุมขนกว้างนะคะผิวแพ้ง่ายเป็นผื่นผิวร้อนอะไรอย่างงี้นะคะมีการระคายเคืองแพ้แมสนะคะโดนฝุ่นเยอะๆอะไรอย่างงี้ก็ตัวนี้น่าสนใจค่ะตัวต่อไปขิงจะขอสลับสเต็ปนิดนึงเพราะว่าลืมหยิบขึ้นมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นThayers นะคะนี่ก็จะเป็นโทนเนอร์นะคะที่เป็นอะโลเวร่าฟอร์มูล่านะคะมีแอลกอฮอล์ฟรีโทนเนอร์โรสพีเทลนะคะก็คือเป็นโทนเนอร์ที่ทำมาจากดอกกุหลาบโทนเนอร์ตัวนี้เป็นโทนเนอร์ที่ขิงตอนแรกได้มาก็เป็นอะไรที่แบบไม่รู้สิอาจจะไม่ดีก่อนหน้านี้ขิงใช้โทนเนอร์ของแอมโพเอ็นนะคะจะเป็นตัวใหญ่เลยนะคะโทนเนอร์ตัวนั้นจะเน้นในเรื่องของผิวแบบนุ่มชุ่มชื้นมอยส์ไรเซอร์นะคะซึ่งจริงเราขิงมองว่าโทนเนอร์ที่เป็นแบบการเร่งให้ผิวมันเปียกเร็วว่ะบางทีเราลงสกินแคร์หลังจากนั้นแล้วมันก็อาจจะแบบไม่ได้ซึมมากนะแต่ว่าพอขิงมาใช้ยอดเทเยอร์ตัวนี้นะคะจะบอกว่าผิวที่เป็นสิวอะเรื้อรังอะช่วงนี้ตัวนี้จะเคยเป็นสิวเรื้อรังนะคะพอใช้ตัวนี้ปุ๊บแทนโทนเนอร์ของแอมโพเอ็นตัวนั้นนะสิวที่มันเรื้อรังมันหายไปเลยแกมันแห้งแล้วมันก็แบบพุดออกมาเป็นหัวแล้วก็แบบแห้งอะแล้วก็คือกดออกได้เลยนะคะไม่อักเสบแล้วนะคะซึ่งมันที่ขิงประทับใจมากและขิงว่าขิงจะซื้อเพิ่มแล้วล่ะเนี่ยก็ใช้จะหมดแล้วนะนี่เห็นปะเหลือเท่านี้แล้วนะคะตัวนี้ขิงไม่มั่นใจราคาเพราะว่าได้มาฟรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไม่ได้ฟรีแล้วก็ต้องไปซื้อเองแล้วนะคะตอนนี้ขิงแนะนำมากนะคะเพราะว่าคนที่มีอาการแพ้ง่ายนะคะคนที่ผิวไม่สะอาดหมดจดหรือใช้ก่อนที่จะลงสกินแคร์เหมาะมากๆหลังล้างหน้าอะไรอย่างนี้ดีมากๆนะตอนนี้จะไม่ช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะตอนนี้จะช่วยทำให้แบบผิวมันปรับสมดุลได้ดีมากขึ้นสกินแคร์ที่เราลง after toner มันก็จะมีความแบบเอฟเฟกต์ต่อผิวเราได้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นการแบบว่าเปิดประตูให้น้องๆสกินแคร์หลังจากนี้เข้าสู่ผิวเราได้อย่างซึมลึกยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำไมสิวดิฉันถึงหายเร็วนะคะแต่ก็บอกว่าตัวนี้มีส่วนแน่นอนในการทำให้ผิวดิฉันหายเร็วเนาะตัวที่4นะคะก็จะเป็นตัวแอมโพเอนเป็นเพปไทช็อตนะคะตัวนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นน้องรักตัวนึงที่ขิงซื้อใช้ขวดที่3แล้วนะคะหมดแล้วหมดอีกจริงๆแล้วของ Empoen เนี่ยขิงจะเลิฟอยู่2ตัวคือตัวเพปไทกับตัววิตซีนะคะแต่ว่าในวันนี้วิตซียังไม่ค่อยอยู่ในหมวดที่แบบเกี่ยวกับสิวสักเท่าไหร่คือน้องจะเน้นในเรื่องของแบบการ
ผิวก็จางใสมากขึ้นแล้วก็เป็นผลพลอยได้ที่ทำให้รอยสิวมันแบบดูจางลงนะคะแต่ถ้าถามว่าตัวเพปไทด์เนี่ยมันดียังไงอ่ะต้องกางสมุดใหญ่เลยจ้ะปึ๊กเพปไทด์นะคะขิงใช้แล้วขิงรู้สึกกับผิวขิงมีอาการเขาเรียกว่าแน่นฟูเหมือนเกิดใหม่เหมือนแบบผิวเด็กเลยก็ว่าได้คือผิวขิงจะเป็นผิวที่ผ่านสนามรบมาอย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสเตียรอยด์หรือว่าจะเป็นเมคอัพหรือว่าจะเป็นรายเข่งล้างหน้าไม่สะอาดนะคะสิ่งอุดตันสื่อสกปรกอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ผิวของขิงเนี่ยมีสภาพที่แย่เลยแย่มากๆเลยนะคือเขาจะช่วยทำให้ผิวเราแน่นมากขึ้นนะคะเป็นสาเหตุที่เวลาแต่งหน้าแล้วเนี่ยผิวมันจะดูแบบอิ่มเอิบนะคะขิงคิดว่าตัวนี้จะสามารถช่วยในเรื่องของผิวสุขภาพดีได้แต่ว่าในเรื่องของสิวโดยตรงเนี่ยน้องเพปไทด์อาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะคะก็กระจ่างใสไหมกลางๆนะคะไม่ได้แบบอุ้ยว้าวเหมือนวิตซีอะไรอย่างนี้แต่พูดได้เลยว่าก็เป็นตัวนึงที่ทำให้ผิวของขิงดีขึ้นอย่างเห็นชัดนะคะแต่ข้อเสียของเขาคือน้ำหอมเขาหนักมากนะตัวนี้นะคะสำหรับคนที่แพ้แอลกอฮอล์นะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นฟุ้งๆเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ก็จะไม่เหมาะนะเพราะว่ากลิ่นเขาปรุงแต่งมากๆแต่เขาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แพ้แอลกอฮอล์ถ้าเกิดว่าเราโอเคกับกลิ่นน้ำหอมแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะสำหรับสาวๆที่ผิวอ่อนล้านะผิวอ่อนล้ามีริ้วรอยรูขุมขนกว้างนะคะตัวนี้จะเหมาะมากๆเลยแต่ว่าเพิ่มเติมค่ะตัวนี้เวลาเราลงแล้วผิวมันจะดูเปียกมากเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เราไม่ต้องใช้แบบทั้งหยดใหญ่ๆก็ได้อาจจะแบบว่าแต่เบาๆให้ทั่วหน้าก็พอแล้วนะคะมันก็จะยังสามารถทำให้ผิวเราชุ่มชื้นได้ในระดับนึงแต่คิงไม่ได้มองว่ามันซึมลึกเข้าไปง่ายมันเหมือนแบบมันฉ่ำไว้ในผิวด้านนอกมากกว่าไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้เหมือนมอยส์ไรเซอร์ตัวอื่นที่เราทาแล้วมันจะซึมลงไปใต้ผิวอะตัวนี้มันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบผิวเราเปียกนะคะก็สำหรับคนที่ไม่ชอบความเปียกความเยิ้มบนหน้าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็อาจจะไม่เหมาะแต่ว่าคิงชอบนะเพราะว่าคิงรู้สึกว่าผิวขิงมันอิ่มเอิบได้เพราะตัวนี้เลยตัวต่อไปนะคะเป็นตัวที่ต้องบอกว่าเป็นกระแส Twitter ก่อนหน้านี้มาสักพักเลยนะคะกับ Huxley ตัวนี้นะคะเป็น Sleeping Mask นะคะจะชื่อว่า Secret of Sahara Sleep Mask Good Night นะคะเป็น Mask ที่ขิงได้มาประมาณ2สัปดาห์นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ที่ตอนแรกขิงไม่ได้จะหยิบมาใส่ในวิดีโอนี้นะคะแต่ว่าพอได้ใช้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าก็โอเคนะเนี่ยคือตอนใช้ขิงไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ขิงกลัวอย่างเดียวว่าขิงจะแพ้หรือเปล่าเพราะว่าพวกแบรนด์ใหม่ๆอะไรเงี้ยบางทีเขาแบบส่วนผสมที่เราไม่คุ้นชินเนอะป้าบางทีแบบผิวเรามันเป็นผิวแบบว่าฉันอ่อนแอฉันไม่พร้อมแต่ว่าพอมาใช้ Huxley แล้วปรากฏว่าผิวดีขึ้นจริงๆคือมันทำให้ผิวเหมือนผิวเด็กเลยอะแกพอเราทาใช่ป่ะตอนทาเนื้อมันจะนุ่มมากมันจะเหมือนแบบเอามาร์ชเมลโล่มาผสมน้ำอุ่นแล้วก็ทาไปบนหน้าเลยมันนุ่มมากนะคะผิวตอนทาลงไปก็จะรู้สึกแบบหนักๆนิดนึงนะคะแต่พอหลังจากที่มันเซตตัวแล้วเนี่ยก็สามารถระดับได้ปกติไม่น่ารำคาญนะคะรวมถึงกลิ่นของเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆไม่ได้ถึงกับหอมแบบฟลอรัลอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ถึงกับเหม็นเคมีไม่ได้ถึงกับแบบเปรี้ยวอะไรอย่างนั้นเป็นอยู่ในเกณฑ์แบบว่าหอมหวานสดชื่นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตื่นมานะคะก่อนอื่นเลยคือตื่นมายังไม่ได้ล้างหน้าเลยแต่ขิงจะรู้สึกว่าผิวขิงนุ่มแบบนุ่มมากๆเหมือนแบบผิวได้รีเฟรชนะคะเป็นผิวเด็กอีกครั้งแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งไปล้างหน้าแล้วอะหน้าเราจะไม่แห้งเลยแกมันจะเรียบมันจะแน่นมันจะแบบมันรู้สึกดีมากๆขิงอยากให้ทุกคนลองดูถ้าเกิดแบบเขาถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าแพ้หรือเปล่าก็ลองไปหาร้านที่เขาแบ่งขายดูก็ได้นะแต่บอกเลยว่าฉันผิวแพ้ง่ายแต่ฉันใช้แล้วไม่แพ้นะคะรวมถึงผิวแน่นดีมากๆขิงคิดว่าตัวนี้จะมีส่วนช่วยในเรื่องของหนึ่งความชุ่มชื่นนะคะรูขุมขนกว้างก็จะลดลงด้วยแล้วก็ความเนียนนุ่ม texture ของผิวเนี่ยจะมีความแน่นมากขึ้นนะคะคนที่มีริ้วรอยหนักๆคนที่ผิวแห้งหรือว่าคนที่ผิวมันอย่างเงี้ยตัวนี้จะช่วยบาลานซ์ผิวเราได้ดีนะคะขิงใช้ตัวนี้แล้วหน้าก็เริ่มแบบไม่มันเท่าตอนแรกเหมือนบางทีเราลงพวกมอยส์ไรเซอร์ธรรมดาตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาหน้าเราระหว่างวันเราก็จะมีความมันอยู่เพราะว่าผิวเราต้องการความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะบางวันที่ขิงใช้ Huxley เนี่ยก็จะแบบทำให้ผิวในระหว่างวันไม่มันเท่าแต่ก่อนด้วยนะขิงคิดว่าตอนนี้น่าจะแบบฟื้นฟูได้ค่อนข้างลึกเลยแต่ว่าจะต้องใช้ต่ออีกสักพักแหละเพราะว่าก็ยังไม่สามารถพูดได้เลยว่าโอ้มันทำให้ผิวฉันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นนะคะแต่ในระยะ2สัปดาห์ที่ใช้มาต้องบอกเลยว่าประทับใจมากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยผิวแห้งนะคะรู้สึกตื่นมาแล้วหน้ามีเฟรชเลยผิวที่ฉันมีความแบบอ่อนล้าจากการออกไปข้างนอกแต่งหน้านู่นนี่นั่นนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่แบบน่าสนใจมากๆเหมือนกันค่ะก็จะเป็นหมวกของการทำความสะอาดบ้างซึ่งตัวแรกนี้คือ Bioderma นะคะสีชมพูนะคะจริงๆแล้วขิงคิดว่าตัวนี้ไม่ได้ต่างเท่าไหร่กับตัวสีฟ้าเพราะว่าขิงเคยใช้ตัวสีฟ้ามาแล้วก็ก็ไม่ได้ผลอะไรเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราสามารถพูดอะไรกับไบโอเดอร์มาก็คือเขาทำความสะอาดได้อย่างเกลี้ยงหมดจดจริงๆคือแบบ
ตัวนี้นะคะไม่ทำให้ผิวแห้งตึงด้วยนะคะไม่ทำร้ายชั้นผิวของเรานะคะรวมถึงแบบเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยสำหรับคนที่มีอาการแบบว่าเจอสำลีแล้วมีการระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้แบบมากพอใช้คู่กับเจ้าสำลีของนูฟอร์มูล่านะคะนูฟอร์มูล่านี่เป็นสำลีโปรดของคิงในตอนนี้นะก็เนื้อเขาจะนุ่มมากๆคิดว่าใช้ทั้งแบบเช็ดหน้าใช้กับโทนเนอร์คือได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะแนะนำมากๆเลยเอาพอเราใช้คู่กับตัวนี้นะคะหรือว่าจะใช้คู่กับโทนเนอร์นะคะก็คือขิงไม่มีการระคายเคืองจากการโดนสำลีเลยขิงคิดว่าตัวนี้เป็นสเต็ปที่ดีมากๆสำหรับคนที่แต่งหน้าบ่อยแบบขิงเนาะแล้วก็คนที่แบบว่าทำงานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการเจอฝุ่นเจออะไรต่างๆมากมายบนใบหน้าของเรานะคะถึงเราจะไม่แต่งหน้าถึงเราจะทาครีมกันแดดอย่างเดียวนะคะ cleansing water แบบนี้สำคัญเช่นกันอย่าคิดว่าแบบเราไม่เห็นว่ามันสกปรกก็ไม่เป็นไรไม่เช็ดก็ได้ไม่ถูกต้องถูกต้องเลยไม่ถูกต้องเลยนะแนะนำตัวนี้นะคะในส่วนของ cleansing step แรกนะคะนี่สามารถเช็ดมาสคาร่าสามารถเช็ดกลิตเตอร์อะไรอย่างนี้ได้หมดจดเลยไม่ต้องไปพึ่งออยล์เพราะว่าคิงเป็นคนที่ใช้ cleansing oil ไม่ได้เลยเป็นสิวซ้ำซากนะคะหรือว่าคนที่แบบผิวแห้งง่ายนะคะ bioderma คือคำตอบของคุณค่ะตัวสุดท้ายนะคะเป็น Fake Labs นะคะเป็น Facial Cleanser Pore Gel นะคะตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ขิงใช้ Number Zero นะคะเป็นสูตรสำหรับผิวแพ้ง่ายมากๆโดยเฉพาะนะคะผิวมันอะไรอย่างนี้นะตัวนี้ดีงามอย่างไรหนึ่งนะคะสามารถใช้ทุกๆวันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่เราไม่แต่งหน้าหรือวันที่เราแต่งหน้าก็ได้นะคะมันก็ยังให้ความสะอาดหมดจดมากๆนะคะข้อ2คือเขาเป็นเจลใสนะคะที่เมื่อยีแล้วเนี่ยไม่เกิดฟองนะคะไม่รบกวนผิวเรามากนักนะคะ3คือเขาไม่ทำให้ผิวเราแห้งนะคะเมื่อล้างแล้วก็ยังรู้สึกกับผิวชุ่มชื้นอยู่แหละก็ให้ความสะอาดหมดจดที่ดีมากๆนะคะตัวนี้สามารถใช้หลังเลเซอร์ได้ด้วยนะคะหลังศัลยกรรมอะไรอย่างงี้เพราะว่าเขาค่อนข้างอ่อนโยนมากๆนะคะแล้วก็มีหลายสูตรก็จะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะคะที่สมองกับสภาพผิวอื่นๆด้วยแต่ว่าของคิงเนี่ยความผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นใช้เบอร์0นะจ๊ะแล้วก็นี่คือสกินแคร์นะคะสำหรับวันนี้ที่ขิงเอามาพูดให้เพื่อนๆได้ลองตัดสินใจดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการกันแดดตั้งแต่เอสเซนต์นะคะแล้วก็เซรั่มนะคะหรือว่าจะเป็นตัวมาสก์โอเวอร์ไนท์นะคะหรือว่าจะเป็นคลีนเซอร์นะคะหรือว่าจะเป็นวอเตอร์คลีนเซอร์ต่างๆนะคะในหมดนี้ที่ขิงจัดมาจะเป็นตัวที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะนะคะคนที่รูขุมขนกว้างคนที่หน้ามันแล้วก็คนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นสภาพของขิงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขิงว่าอีกหน่อยอีกประมาณแบบ5ปีนะคะดิฉันก็จะเป็นโหมดของคนมีดูรอยขึ้นมาเพราะดิฉันเริ่มมีอายุนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูในคลิปในวันนี้หวังว่าจะเป็นตัวช่วยสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาผิวในตอนนี้เราไม่สามารถไปกดสิวไม่สามารถไปคลินิกไม่สามารถไปทรีทเมนต์ต่างๆได้นะคะก็ลองไปหาใช้ดูนะคะจะบอกว่าทุกตัวที่หยิบมาในวันนี้หาซื้อง่ายมากๆนะคะออนไลน์ได้หมดเลยทุกตัวนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ขิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกครั้งเวลาคิงอัพคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปลืม Instagram ด้วยนะคะ Gingering มี E 3ตัวจำง่ายมากๆเลยอ่ะถ้าเรามีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับสกินแคร์มาเพิ่มเติมอีกแล้วก็เรามาเมาส์ให้ฟังอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย